่ถึงในสปป.ลาวอย่างสนั่นก็คือมีข่าวดื้อนาหูออกมาว่าแขวงจำปาสักของสปป.ลาวสามารถแบนเงินบาทไทยไล่สำเร็จผู้ประกอบการในแขวงดังกล่าวบ่มีไผหับเงินบาทจักลายแต่ล่าสุดชาวเน็ตลาวบางส่วนที่ว่าอาศัยอยู่ที่แขวงนั้นออกมาแซมดเปลือกว่าข่าวดื้อลังกล่าวนั้นเป็นเพียงคนดาวตัวต้มกันเองแลบปั่นเพื่อวังยอดไลค์ยอดแซ่เพียงเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วเศร้าค่าขายในแขวงนั้นยังหับเงินบาทไทยอยู่ในระหว่างวันที่9หาวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2024ทั้งโลกโซเชียลลาวโดยสปอร์ตใน Facebook หลายเพจข่าวของลาวรวมทั้ง Facebook ส่วนตัวของประชาชนลาวบางส่วนไล่พร้อมเพียงกันโพสต์ในลักษณะไข้คือกันประมาณว่าบรรดาหัวหน่วยธุรกิจห่างห้านรวมทั้งเศร้าค่าขายภายในแขวงจำปาสักประเทศลาวพวกเขาเจ้าบ่อหับเงินบาทไทยในการชำระค่าสินค้าหรือทาหับก่อคิดใดในอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำเตี้ยเดียดินไห้เส้นจากปกติอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาเลทธนาคารอยู่ที่1บาทต่อ700กีบก็จะถือกดลงมาอยู่ที่1บาทต่อ450กีบทันทีถ้าหากว่าลูกค้าใส่เงินบาทซื้อสินค้าโดยกงอยู่ที่แขวงดังกล่าวโดยที่บ่เอาเงินนั้นไปแลกเป็นเงินกีบก่อนที่จะมาใส่จ่ายยกตัวอย่างโพสต์จากเพจคิดออกไล่โพสต์ว่าส้มเสยผู้ประกอบการในนครปากเซ่ห่วมมือห่วมใจบ่หับเงินตาต่างประเทศอยู่เมืองลาวให้เน้นใส่เงินกีบซึ่งนครปากเซ่แม่นตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักต่อมาเพจลาน้อยห้องแฮมต้นดูทองไล่ออกมาโพสต์เตือนว่าโอ้ยพี่น้องไทยสวรรค์สีมาปากเซ่อย่าถือเงินบาทมาเด้อ100บาทต่อ50,000กีบแลกะบอกว่าบ่เอาเงินบาทว่าสั้นแฟนซิปซึ่งแฟนซิปแม่นเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในนครปากเซ่ทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อซักคมซักโพสต์ว่าปตท.ปากเซ่จำปาซักไผมักถือเงินบาทไปจ่ายเลท100บาทเท่ากับ 25,000 กีบมักใจเจ้าของปั๊มเฮ็ดได้ทั่วแขวงภาคใต้และทั่วลาวแห้งเป็นการดีเพจหน้าปอดและผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสเสน่ห์เมืองลาวโพสต์ว่าส้มเสยเด้อจำปาสักเฮ็ดได้เลทเงินบาท100บาทเท่ากับ 45,000 กีบขอให้ลงฮอด100บาทเท่ากับ 25,000 กีบคือเก่าเด้อไผมาเที่ยวจำปาสักอย่าถือเงินบาทมาเด้อเพจหน้าที่ชีวิตโพสต์ว่าเห็นกระแสข่าวว่าหลายห่างห้านอยู่จำปาสักบ่หับเงินตาต่างประเทศหรือไล่เลทต่ำๆให้หับแต่เงินกีบอย่างเดียวแม่นเรื่องจริงบ่ถ้าเฮ็ดได้แบบนั้นแท้ๆก็ขอส้มเสยเด้อทางร้านเพจใหญ่ในลาวก็คือเพจโทรคงไล่โพสต์รูปภาพพร้อมระบุขอความว่าเจ้าเฮ็ดข่อยเฮ็ดกาส้มเสยโลดและส้มเสยหลายหันอยู่แขวงจำปาสักทีบ่หับซื้อขายเป็นเงินตาต่างประเทศซึ่งในรูปภาพลังกล่าวที่ว่าเพจโทรคงได้โพสต์มานั้นปรากฏเป็นหันขายหมากทัวเดียนหันหนึ่งในแขวงจำปาสักและที่นาหันมีการเขียนป้ายว่าบ่หับเงินตาหับเงินกีบจากตัวอย่างนั้นเอิ้นได้ว่ามีหลายเพจขนาดที่พากันออกมาโพสต์และก็ยังมีอีกหลายเพจนอกเนื้อจากนี้โด
โดยจากกระแสลังกล่าวก่อเหตุให้เศร้าเล่าบางส่วนพากันดีใจพร้อมทั้งมีความหวังว่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินบาทจะลดลงเรื่อยๆนับจากนี้ไปแต่เดียวก่อนแมนยูว่าบางห้างค้าในแขวงดังกล่าวจะบ่หับเงินบาทแต่ก็บ่ไล่ไม้ความว่าหมดทุกห้างค้าทั่วแขวงจะบ่หับเงินบาทเลยโดยเมื่อบ่ดนที่ผ่านมาประมาณ1อาทิตย์ที่แล้วยูทูบเบอร์เล่าสื่อว่าน้อมแหนมจากช่องน้อมแหนมแซ่แนวไล่เดินทางไปที่ด่านวังเต่าแขวงจำปาสักกงขามกับลานช่องเมกจังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยซึ่งสาวน้อมแหนมเพิ่นได้ไปถามราคาข้าวปุ้นนำแม่ค้าเล่าลายหนึ่งปรากฏว่าแม่ค้าคนนั้นบอกราคาเป็นเงินบาทก่อนเงินกีบเสียอีกแล้วจึงคอยบอกราคาเป็นเงินกีบตามหลังอยากบ่พอเออถวยเท่าไหร่หันแม่อันนั้นเงินบาทว่าเงินบาท40บาทโอ้ถวยละเท่านี้เพราะว่าได้เป็นเงินบาทและอีกคลิปวิดีโอเมื่อประมาณ2วันที่แล้วยูทูบเบอร์เล่าสื่อน้องหน้าจากช่องน้องหน้าพาทัวร์ก็ไล่ทำการเอาเงินบาทจำนวน500บาทไปซื้อน้ำมันเสื้อไฟตุ๊กกับพ่อค้าอยู่ที่ตลาดในแขวงจำปาสักปรากฏว่าพ่อค้าก็หับเอาแบบบ่มีการปฏิเสธยังแถมยังคิดไล่อัตราแลกเปลี่ยนสูงให้อยู่ที่1บาทต่อ700เศร้ากีบเอิ้นได้ว่าสูงกว่าเรทของบางธนาคารเสียอีกลังนั้นเงิน500บาทของน้องหน้าก็จะไล่ 360,000 กีบจากเรื่องเล่าของทั้ง2คลิปเห็นได้ชัดเจนว่าแม่ค้าพ่อค้าเล่าในแขวงนั้นก็ยังมีคนที่หับเงินบาทอยู่ส่วนทางกับกระแสข่าวลือบ่หับเงินบาทที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงยังบ่หมดเพียงเท่านั้นจากกระแสข่าวลือลังกล่าวทางลานผู้ใช้เฟซบุ๊กเศร้าเล่าท่านหนึ่งไล่โพสต์ว่ามันเป็นไปบ่ไล่หลอกที่จะให้เงิน100บาทต่อ 45,000 กีบในขณะที่ธนาคารขาดเงินตามหาศาลถ้าตั้งราคาในเรทแบบนี้ไผสิปล่อยเงินตาออกและสิมีเงินตาใช้ไปซื้อสินค้ามาใช้ในขณะที่ประเทศตัวเองต้องเพิ่งสินค้าภายนอกเศร้าปั่นเศร้าตัวกันโดยต่อกับโพสต์ดังกล่าวก็มีชาวเน็ตจำนวนบ่หน่อยคิดเหมือนกันซึ่งชาวเน็ตเล่าทานนี่เพิ่นในคอมเมนต์ว่ามีแต่คนปัญญาอ่อนเนาะปั่นกันเองต่อมาแม่นๆถ้ากันอยากไล่ยอดไลค์ยอดแซ่ซื่อๆนี่ล่ะเฮ็ดบ่ไล่ดอกคอมเมนต์ต่อมาบ่หับเงินบาทจักมองก่อนทำท่าเว้าซื่อๆต่อมาเฮ็ดบ่ได้หรอกส่วนไดคาเซาห้านเขาไล่เป็นเงินบาทห้านข่อยเซาเขาก็ยังไล่เป็นเงินบาทต่อไปเขาเฮ็ดอยากไล่ยอดไลค์ยอดแซ่ซื่อๆคอมเมนต์ต่อไปตัวกันไปตัวกันมาหันดาบ่มียังดีขึ้นเลยต่อไปเฮ็ดคือสร้างกระแสการันตีได้หามือสิไปต่อหรือพ่อซ้ำนี่